สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดชวิสัยเรื่องราวของพระเกี้ยวจุฬาก็ไม่จางหายนะครับโอ้โหมีคนพูดถึงเยอะแยะมากมายเลยและส่วนใหญ่นะก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดงานครั้งนี้ไม่เห็นด้วยจริงๆแล้วก็จะเน้นไปที่พระเกี้ยวหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของนิสิตนักศึกษาเขาจัดไงมันก็เรื่องของเขาหรือเปล่าวะเขาจะจัดดีไม่ดีมันก็เรื่องของเขาเพราะว่าไอ้ฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์เนี่ยมันก็มีมานานแล้วเนาะมันก็ต้องเปลี่ยนไปตามยุคสมัยและการแปลอักษรมันก็เป็นแนวคิดของแต่ละคนแม้จะตั้งขบวนเดินพาเหรดมันก็เป็นสิ่งที่นักนิสิตนักศึกษาปัจจุบันเขาทำกันคนที่เป็นศิษย์เก่าคนที่อยู่วงนอกก็ควรจะรับยอมรับในสิ่งที่นิสิตนักศึกษาเขาทำไอ้พูดอย่างนั้นมันก็โอเคนะผมก็เห็นด้วยเห็นด้วยจริงๆงานมันจะห่วยไม่ห่วยงานมันจะดีไม่ดีอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้จัดเรื่องขององค์การนักศึกษาอบจ.ที่เขาจัดกันจะมีครูบาอาจารย์ไปเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าไปแนะนำด้วยหรือเปล่ามันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ผมอยากจะบอกว่าไอ้เรื่องจัดดีไม่ดีไอ้นั่นมันอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องที่เขามาคุยกันในเรื่องของขบวนอัญเชิญพระเกี้ยวว่ามันไม่เหมาะสมเอามาตั้งบนรถกอล์ฟแล้วก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยเอาดอกไม้มาแปะไว้หน่อยเดียวแล้วตอนนี้ก็มีคลิปต่างๆโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับพระเกี้ยวที่ใช้พระเกี้ยวเป็นสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยก็มีหลายมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่ผมเรียนผมจบมาก็คือมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็มีโรงเรียนเตรียมอุดมก็มีเยอะแยะไม่ใช่อุดมศึกษาก็มีเตรียมอุดมมีนู่นนี่เยอะแยะมากมายไปหมดเลยแล้วเขาก็จะถ่ายในวันสำคัญสำคัญที่มีการอัญเชิญพระเกี้ยวโอ้โหแต่โรงเรียนก็ทำแบบวิวิสมาหลามันไม่ได้จำเป็นต้องขึ้นเสลียงแบกหรอกเอารถปิกอัพตกแต่งให้สวยๆก็ดูดีหลายโรงเรียนทำแล้วก็มีเรื่องที่มช.เขาแบกเสลี่ยงขึ้นไปดอยสุเทพแล้วก็มีเป็นอะไรไม่รู้นะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาอ่ะแบกขึ้นไปเพื่อที่ไปไว้บนดอยสุเทพเขาขึ้นไปเลยนะกูขึ้นไปวิ่งไปเดินไปนั่นแหละเขาเป็นภาพบรรยากาศแบบนั้นเอามาเปรียบเทียบกับพระเกี้ยวที่ทำแล้วก็มีคนวิพากษ์วิจารณ์แต่เราก็ต้องยอมรับฟังความเห็นต่างด้วยนะแต่ก็ไม่ค่อยมีใครออกมาเห็นต่างส่วนมากจะคิดอยู่ในใจมีคนคนหนึ่งนะครับที่กล้าหาญชาญชัยผมนับถือนะคนคนนั้นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองครับท่านเป็นอาจารย์อยู่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับท่านออกมาบอกว่าถ้าเราให้นิสิตแบกพระเกี้ยวเราก็ต้องเกณฑ์แรงงานกันทุกปีถ้าเราสิทธิ์เก่าและผู้หลักผู้ใหญ่ที่รับไม่ได้มาแบกพระเกี้ยวเราจะมีแรงงานพอแบกจากเบตงไปแม่สอดกลับมาสัก5รอบก็คงจะได้ไอ้ประโยคหลังนี้ก็คือการประชดประชันก็ผมจะแปลไทยเป็นไทยก็คือว่าพวกที่รับไม่ได้ทั้งศิษย์เก่าและผู้หลักผู้ใหญ่มึงก็มาแบกพระเกี้ยวเองไหมเออมาแบกพระเกี้ยวเองดีกว่าทำนองนี้นั่นแหละครับโอ้ยเออเว้ยเขาช่างกล้านะแต่อาจารย์คนนี้ก็ไม่ได้ธรรมดาอยู่แล้วอาจารย์เขาก็จะมี
วีรกรรมเยอะแยะมากมายนะเขาก็แสดงความคิดเห็นเป็นระยะระยะกรณีที่บิ๊กตู่อยู่บ้านหลวงแล้วก็มีการตัดสินว่าก็ไม่ได้ผิดอะไรอาจารย์ท่านนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เข็มทองก็บอกมาว่าแม้คำชี้ขาดจากศาลรัฐธรรมนูญออกมาแต่ทำไมไม่มาตรฐานมันต่างกับคดีของนายสมัครสุนทรเวชและก็นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจทำไมไม่ได้ใช้มาตรฐานเดียวกันทำไมต่างกันแล้วก็เคยมีที่ออกมาเป็นทำนองว่าไม่จำเป็นต้องกระตุนอยู่พ่อแม่นะเพราะพ่อแม่คำว่าพ่อแม่ก็มีหน้าที่เลี้ยงลูกไงลูกก็ไม่จำเป็นต้องกระตันอยู่จะกระตันอยู่ก็ได้ไม่กระตันอยู่ก็ได้ต่างคนก็ต่างทำหน้าที่ไงแต่ถ้าเราฟังผิวเผินนะเราก็เหมือนกับเอ้ยมันไม่ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเราพยายามคิดตามนะคือพ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงลูกลูกไม่จำเป็นต้องกตัญญูไม่จำเป็นต้องตอบแทนบุญคุณก็ได้แล้วลูกอันนี้ผมขยายความมั้ยนะลูกมีหน้าที่เลี้ยงพ่อแม่ที่แก่เฒ่าจะเลี้ยงก็ได้ไม่เลี้ยงก็ได้ก็แล้วแต่ลูกอะไรทำนองนี้เขาคงไม่ได้มาบอกว่าให้อากตัญญูกับพ่อแม่คงไม่ได้พูดอย่างนั้นนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เข็มทองใช่ไหมเข็มทองกับนะแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่เขาออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาเยอะมากๆจริงจริงก็ถือว่าเป็นสีสันนะมันก็ต้องมีคนแบบนี้บ้างมันก็ต้องมีความคิดที่แตกต่างบ้างผมถือว่ามันเป็นความแตกต่างที่สวยงามผมไม่เห็นด้วยกับการอัญเชิญพระเกี้ยวที่ไม่สมศักดิ์ศรีแต่ผมก็ไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับอาจารย์เข็มทองเนี่ยผมฟังดูแล้วผมก็เฉยๆผมก็ถือว่าอาจารย์เข็มทองก็มีหน้าที่มีสิทธิเสรีภาพในแสดงความคิดเห็นกับท่านและคนที่เห็นด้วยกับนิสิตนักศึกษาก็ควรจะออกมาปกป้องออกมาเข้าข้างพวกเขาบ้างไม่ใช่ปล่อยให้คนไม่เห็นด้วยลุมด่าอย่างเดียวด่าอย่างเดียวไอ้คนที่เห็นด้วยก็ออกมาบ้างอย่ากลัวทัวลงครับความคิดเห็นของเราต้องกล้าที่จะนำเสนอต่อหน้าสาธารณชนต่อหน้าสังคมอย่าไปแอบคุยกันจุ๊บจิ๊บจุ๊บบิ๊บจุ๊บบิ๊บไม่ได้ไม่โอเคหรอกมันต้องมี2แนวทางใช่ไหมแล้วคนฟังจะเป็นคนตัดสินเองครับผมก็ประชาสัมพันธ์ให้นะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เข็มทองต้นสกุลรุ่งเรืองย้ำอีกทีท่านอยู่สอนอยู่ที่คณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับก็จับตาดูจะเป็นบุคลากรอีกคนหนึ่งที่มีบทบาทตอนนี้ดูแล้วท่านก็หน้าตายังอายุยังไม่มากนะยังไม่มากในอนาคตอาจจะเป็นบุคคลสำคัญของชาติของแผ่นดินก็ได้คนเราครับมันต้องกล้าที่จะนำเสนอความคิดของเราออกมาสู่สายตาประชาชนไม่ใช่เฮไหนเฮนั่นเราต้องมีอย่าทรยศกับความคิดของเราไม่ใช่ว่าช่วงนี้เขาด่าพระเกี้ยวเขาด่าไม่ใช่ด่าพระเกี้ยวด่าเรื่องพระเกี้ยวเราก็ด่าด้วยพอวันหนึ่งเขาก็กระแสผู้มากก็มาชมคนที่อัญเชิญพระเกี้ยวเราก็ชมด้วยอย่างนี้มันไม่ใช่ครับอย่างนี้มัน
ป็นพวกปอดแหกเป็นพวกกระจอกสำหรับผมอันนี้ผมนับถือนะอาจารย์เข็มทองเอ้านับถือในความกล้าของเขาเอ้านั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้นะครับผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับมาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตเล่มละ290บาทรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมพิธีการต่างๆบนบานศาลกล่าวที่ถูกวิธีการขอขมาที่ถูกวิธีคาถาสำหรับองค์เทพแต่ละองค์เครื่องสักการะขององค์เทพแต่ละองค์เป็นอย่างไรอยู่ในหนังสือเล่มนี้ครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเงินเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดติดต่อผมที่ Facebook รัฐกิจพลเดชวิสัย ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับพระนางพญาสยามวาระ4เรียบร้อยองค์พญาคุดเหลืออีกนิดหนึ่งองค์เท้าเวสสุวรรณเหลืออีกหน่อยหนึ่งองค์พระพิฆเนศที่เป็นเข็มกัดก็เหลือไม่มากปลุกเสกแล้วทั้งสิ้นครับ290บาทเข้ากองทุนอิสรพลเช่นเดียวกันวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณถ้าท่านดูในช่อง YouTube กิจโพสต์ Channel ดูโฆษณาด้วยอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องแล้วช่วยสั่งซื้อของผมด้วยครับขอให้เรามีความสุขนะครับและขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี